Realme ประกาศรายชื่อสมาร์ทโฟนที่ได้อัปเดต Android Q เริ่มแต่ไตรมาสที่1ปีหน้าRealme ประกาศรายชื่อสมาร์ทโฟนที่ได้อัปเดต Android Q เริ่มแต่ไตรมาสที่1ปีหน้าก่อนหน้านี้ทาง Realme ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Realme XT ที่ประเทศอินเดียไปไม่นานเองครับและภายในงานก็มีสิ่งที่สาวกแบรนด์ Realme รอกันก็คือการอัปเดตระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนแบรนด์ Realme นั่นเองครับที่จะได้ใช้ระบบปฏิบัติการใหม่นั่นก็คือ Android 10อย่างเป็นทางการครับจะมีรุ่นไหนได้อัปกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งภายในงานมีการประกาศออกมาแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้ครับในปี2020ไตรมาสที่1มีรุ่นดังต่อไปนี้ที่ได้อัปเดตก่อน Realme 3 Pro Realme 5 Pro Realme X และ Realme XT ครับในปี2020ไตรมาสที่2มีรุ่น Realme 3 Realme 5 Realme 3i ในปี2020ไตรมาสที่3มีรุ่น Realme 2 Pro ครับส่วนสาวก Realme ที่ประเทศไทยต้องรอทาง Realme ประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับว่าจะมีการอัปเดตเมื่อไหร่ครับ